ที่ชมการ Facebook Live อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านงานเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเข้าหารือในคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพราะพรรคได้รับเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนผ่านมาทางส.ส.ของพรรคว่าท้องถิ่นขณะนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนักนะครับในหลายๆด้านโดยเฉพาะภาระทางด้านอำนาจหน้าที่เรื่องงบประมาณที่มันขาดหายไปและที่สำคัญที่สุดก็คือท้องถิ่นเนี่ยได้หยุดการพัฒนามานานพอสมควรภายใต้ภาวะที่บ้านเมืองกำลังประสบภาวะวิกฤตไวรัสโควิดหลังไวรัสโควิดระบาดนี้วิกฤตเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสนะครับเราก็อยากจะฟังปัญหาจากผู้รับผิดชอบโดยตรงซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมสันนิบาตต่างๆตั้งแต่อบจ.เทศบาลอบต.แล้วก็ข้าราชการนะครับและเรายังได้เชิญนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ศึกษาแทนราษฎรจังหวัดนครพนมครับท่านผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปนี้นะครับผมจะขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ต้องเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดนะครับในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองครับครั้งนี้ถือเป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถือว่าเรารอคอยนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลานานนี่คือประเด็นที่กำลังพูดถึงในสังคมในขณะนี้ครับผมอยากจะถือโอกาสนี้เริ่มการสัมมนาครั้งนี้โดยการเปิดการสัมมนาครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์โพคินพลกุลมาเป็นผู้เปิดการสัมมนาแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับประเทศเรานั้นหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อมีการยึดอำนาจแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลาจนก็น่าจะมากกว่า5ปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ทุกอย่างมันอึดอัดไปหมดแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยากจะแสดงออกในหลายๆอย่างอยากแสดงความคิดเห็นอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับพื้นที่ของตัวเองก็เป็นไปได้ยากยิ่งมีหนำซ้ำก็ยังมีการใช้อำนาจของคณะปฏิวัติเนี่ยหรือรัฐประหารเนี่ยไปดองผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมากนะครับโดยอ้างข้อหาต่างๆนานาแล้วก็เคลียร์ไปส่วนหนึ่งซึ่งก็ทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเรื่องท้องถิ่นผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยตอนเป็นอาจารย์ก็ได้สอนทางกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองงานวิจัยที่ทำจะขอศาสตราจารย์คือเรื่องท้องถิ่นบังเอิญกำลังยื่นขอแล้วออกมาเป็นรัฐมนตรีซะก่อนเลยขาดจากการเป็นอาจารย์ต่อมาในครั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่านั่นก็คือเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วการมองท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็เหมือนการมองรัฐในส่วนกลางเชื่อไหมครับประเทศนี้เราถูกทำให้คิดว่าถ้าอะไรจะดีขึ้นแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกีฬาจะดีขึ้นต้องตั้งกระทรวงกีฬาผมก็เห็นมันดีขึ้นนะครับนี่เราบอกว่าถ้าจะให้อะไรนะดีขึ้นอีกก็ต้องตั้งกระทรวงใหม่นี่ก็คือเป็นความคิดที่มันฝังหัวมาตลอดว่าสรุปแล้วเอาทุกอย่างไว้ที่ระบบราชการแล้วมันจะดีเองผมก็ต่อสู้มาตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อสักประมาณ1เดือนที่ผ่านมาผมอยู่ในคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีอย่างก็มีการดูในทุกหมวดแม้แต่หมวดเรื่องท้องถิ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียกท้องถิ่นเขาเรียกการกระจายอำนาจในปัจจุบันนี้ดูไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีครั้งหนึ่งมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมา
แม้แต่กพร.กฤษฎีกาเลขากฤษฎีกาปัจจุบันก็คือเป็นเลขากพร.มาก่อนก็มีอีกหลายท่านตัวแทนท้องถิ่นผมจำไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนนะครับทุกคนก็จะบอกว่าการที่เราจะลดความเป็นรัฐราชการการที่เราจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยทางราชการกำลังคิดกันอยู่กำลังพยายามทำเต็มที่ผมก็เลยบอกว่าผมก็คิดอย่างเงี้ยมาเนี่ย30 ปีแล้วยิ่งหนักกว่าเดิมเลขาสิริกาก็จริงครับท่าน4456ในหัวอำนาจยิ่งกว่า4940 4141เขายกตัวอย่างนะคือระบบอำนาจนิยมระบบรัฐราชการเนี่ยมันทำให้คนอยู่ในระบบนั้นนะคิดว่าทุกอย่างต้องมาหาตัวครับโดยเฉพาะรัฐราชการส่วนกลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นไหมฮะความสัมพันธ์กับท้องถิ่นกำกับดูแลเนี่ยผมถามพวกท่านท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาเรียกนายอำเภอว่านายไหมเรียกผู้ว่าว่านายไหมครับเขาเป็นนายท่านตรงไหนอะขณะที่นายอำเภอเขาเรียกผู้ว่าว่านายท่านชลิตเป็นนายอำเภอมาก่อนลูกน้องเรียกนายอำเภอว่านายแต่ท้องถิ่นก็ต้องเรียกคนเลยว่านายด้วยจริงไหมครับนี่ก็คือวัฒนธรรมที่มันไปต่อในยุคนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเป็นวัฒนธรรมเป็นวิธีคิดมากขึ้นในกับท้องถิ่นอยากได้เงินที่สมเหมาะสมกับกิจกรรมที่เรารับผิดชอบและอยากได้คนให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมที่รับผิดชอบแต่เราต้องระวังในการที่เราจะรับวัฒนธรรมรัฐราชการไปสู่รัฐราชการท้องถิ่นต่อไปประชาชนจะเจอ2 ชั้นเลยทั้งรัฐราชการส่วนกลางภูมิภาคนี่ว่าภูมิภาคอีก3 ชั้นเลยนะแล้วท้องถิ่นอีกตรงนี้แหละที่บ้านเมืองมันจะลำบากมากขึ้นมาถึงยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ว่าผมก็พูดในกรรมธิการทั้งอนุทั้งกรรมธิการใหญ่ว่าคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วล่ะถ้าคิดหวังให้คนมีอำนาจปล่อยอำนาจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาเอ็นจอกคนเหนื่อยคือราษฎรแล้วถ้าจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องขออนุญาตตั้งแต่ท้องถิ่นยันข้างมันเหนื่อยเหมือนคนจะทำมาหากินถามว่าจำเป็นขนาดนั้นเชียวหรือเห็นภาพไหมครับขออนุญาตปลูกสร้างอาคารนี่ตัวนี้ลงทั้งประเทศถามว่าอบต.มีคนมีความรู้พออนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ไม่มีทำไมไม่ภูบุคลากรมันก็ไม่รู้ว่าต่างคนต่างอยู่ไปเห็นภาพไหมครับและจริงไหมว่าเราจะไปขออนุญาตก่อสร้างให้ช่างอบต.เขียนแบบดีกว่าเอาที่อื่นมาเรื่องมันไม่จบเราต้องดูพวกเราเองตรงนี้ด้วยว่าเรากำลังรับวัฒนธรรมนี้เข้าไปเต็มเหนี่ยวเลยแล้วจริงอีกไหมว่าในระดับท้องถิ่นเองเนี่ยอบต.เนี่ยนะขึ้นไปเนี่ยก็ลูกหลานเราทั้งนั้นที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรต่างๆถ้าเรายังรับแนวคิดนี้ไปสู่ท้องถิ่นการต่อสู้เพื่อท้องถิ่นเนี่ยให้มีอิสระให้ทำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มันก็จะเหนื่อยก็จะถูกที่เห็นไหมคนเยอะนะก็ต่อว่าเฮ้ยท้องถิ่นฉันต้องฟรีสคุณเพราะว่าพวกคุณคอร์รัปชันเยอะแต่ตัวเองก็ไม่ใช่คอร์รัปชันน้อยนะแต่โยนไปคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราประสบอยู่นะครับความสับสนเนี่ยมีมากมายยกตัวอย่างเช่นถ้าถามว่าการปกครองท้องถิ่นจะดีต้องเป็นอย่างไรพวกเราก็มองต้องเลือกผู้ว่าสิคือมันเป็นสูตรสำเร็จพูดอย่างนี้มาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับผมอยากเรียนว่ามันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นนั่นน่ะคือ20ปีที่แล้ววันนี้ยังน้อยกว่าสมัยโน้นอีกเพราะอะไรเพราะคนที่หวงอำนาจเขาหวงเงินไปด้วยเขาหวงบุคลากรด้วยสรุปตอนผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโยนภารกิจให้ท้องถิ่นแต่มันเงินไม่ให้ท้องถิ่นก็บอกไม่มีปัญญาไปดูโยนกระทั่งสนามบินก็ดูแลไม่ได้เห็นภาพไหมครับมันเป็นการต่อสู้อย่างเงี้ยนี่ท้องถิ่นก็เห็นใจเพราะว่าโตมาจากคนที่อยู่เทียบเขาไม่ได้ก็ต้องเรียกทุกเรียกมหาไทยทุกคนมานายพอเริ่มอย่างเงี้ยมันก็กลัวไปหมดละดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องถือว่าปฏิรูปกันจริงจังเนี่ยอันแรกของเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความคิดและแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยต้องพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราสมาร์ทพอที่จะไม่เป็นแบบระบบรัฐราชการอย่างที่เขาเป็นผมเนี่ยมีเรื่องกับไม่ใช่มีเรื่องช่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกับเทศบาลที่หนึ่งคนเขายกที่ให้เทศบาล30-40 ปีมาแล้วบอกว่าเพื่อให้ทำโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ขอที่มาเป็นของโรงพยาบาลเทศบาลไม่ให้บอกว่าดังนั้น
เราต้อง liberate และ empower ประชาชน liberate คือปลดปล่อยประชาชน empower คือทำให้เขาเข้มแข็งเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็มีพวกโอบามาสกอลาร์ชิพคือนักเรียนไทยที่ได้ทุนโอบามาเขาเป็นผู้นำโลก world leaders มีประมาณ200คนเป็นผู้นำเนี่ยนะครับพวกจบกฎหมายก็เด็กรุ่นอายุ20กว่าๆเนี่ยจบ Harvard นะวิศวะคือจบมหาวิทยาลัยดีๆนั่นแหละนะฮะในเมืองไทยพูดภาษาถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะทำอย่างไรเขาบอกถ้าบอกเป็นรูปธรรมเขาเชื่อว่าคนจะหันมาทางนี้หมดผมก็บอกผมพูดมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้ววันนี้ในพรรคก็พูดในยุทธศาสตร์ก็พูดว่าทำไมที่ใช้คำว่าปลดปล่อยและให้อำนาจประชาชนปลดปล่อยวันนี้พวกเราเห็นไหมครับว่าระบบรัฐราชการไม่ว่าส่วนกลางไม่ว่าท้องถิ่นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของคนทั้งหมดเลยแค่จะเปิดร้านอาหารเล็กๆต้องขออนุญาต 4-5 ใบคิดวันนี้อีกปีค่อยทำเพื่อขออนุญาตให้ครบหมดมันก็เจ๊งตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วถูกไหมครับเราบอก 4.0 ต้องเร็วต้องนั่นไม่เดี๋ยว disrupt คิดวันนี้พรุ่งนี้ต้องทำแต่พรุ่งนี้คุณไม่ได้ใบอนุญาตหรอกมันจึงเกรหมดทั้งประเทศงั้นไปจับใครก็โดนหมดแต่คนที่ใช้แต่คนสุดจริตคิดวันนี้พรุ่งนี้จะทำเรื่องมันเยอะถ้าเราออกจากจุดนี้ไม่ได้คนสุจริตคนตัวเล็กที่คิดทำมาหากินนะตายหมดมีแต่คนใช้เงินคือระบบรัฐราชการคนหาเงินมันไม่เหลือละนี่ผมยังเสียวว่าท้องถิ่นจะมีเงินเดือนจ่ายเจ้าหน้าที่ประจำหรือเปล่านี่รัฐก็ไปกู้เพิ่มอีก 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านนี่น่าจะจ่ายของราชการส่วนกลางเป็นหลักนะถามว่าทำไมก็คุณทำเศรษฐกิจพัง GDP เนี่ยปีที่แล้วเนี่ย17ล้านล้านปีนี้เจอโควิดเข้าไปคาดว่า 15.8 ล้านล้านตีว่า16ล้านล้านคุณเสนองบประมาณ 3.3 ล้านล้านถามว่าเอารายได้มาจากไหน 2.65 ล้านล้านมาจากการเก็บภาษีเอาคร่าวๆนะอีก 600,000 กว่าล้านมาจากการกู้หนี้ยืมสินทั้งหลายแหละก็กู้ 600,000 กว่าล้านมันได้ประมาณ 20% ของงบประมาณทั้งหมดกู้ไปทำอะไรบ้างหรือใช้จ่ายงบประจำต่างๆก็ไม่ต้องพูดนะซื้อเรือดำน้ำนี่ก็เป็นการกู้เงินนะกู้ไปลงในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ณวันนี้เราไม่ใช่น้อยๆ นะฮะแต่เป็นภาระในวันหน้าซึ่งภาระวันหน้าใครจะใช้ตังค์จะมีปัญญาหาตังค์ยังไม่รู้เลยมันกระทบไปถึงท้องถิ่นต่อไปหมดนะฮะดังนั้นสมมติฐานเขาก็คือว่า GDP จะติดลบ 5% แต่วันนี้อย่างน้อยติดลบ 10% แน่ตลอดปีแปลว่าสมมติฐานคุณผิดไป 100%จะหาตังค์ 2.65 ล้านล้านได้อย่างไรเดือนแรก3เดือนแรกเนี่ยเข้ามาประมาณสัก3ล้านกว่าคนแล้วก็มีรายได้ประมาณ 300,000 กว่าล้านรายได้ท่องเที่ยวเราเนี่ย 18% ของ GDP นะฮะมากกว่า3ล้านล้านวันเนี้ยมันหายไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านหายไปเลยนะถึงสิ้นปียังไงก็หายเพราะทั้งโลกมันไปมาหาสู่กันอยู่แล้วภายใต้มีแต่มันหนักขึ้นทุกวันเห็นไหมฮะกว่าจะเจอวัคซีนกว่าจะป้องกันกันได้ผมว่าอย่างน้อยต้องเป็นปีหน้าขึ้นไปจึงจะพอผ่อนคลายแปลว่าถึงสิ้นปีนี้เละพอเป็นอย่างนี้คุณจะกู้หนี้มากกว่านี้อีกได้ไหมถ้าเพดานหนี้สาธารณะอยู่ที่ 60% กรรมการเขากำหนดไว้อย่างนั้นเขาอาจกำหนดไป 100% ถ้าอย่างต่อไปพังพินาศบางคนก็บอกไปพิมพ์เงินเหมือนอเมริกาที่เขาเรียก QEไอ้ไทยเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะฮะรายได้ 70% มาจากส่งออกทุกอย่างหลักๆรถยนต์พวกผลผลิตเกษตรบ้างพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ท่องเที่ยวอีก 8% เกือบ 90% มาจาก2เซกเตอร์เท่านั้นมันไม่ได้มีความหลากหลายเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอเมริกาไม่ได้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจมันอันดับ3ของโลกนะเดิมอเมริกาอันดับ1ญี่ปุ่นอันดับ2ตอนนี้จีนแซงเป็นอันดับ2ไทยนี่มันอันดับไหนยังไม่รู้อ่ะรู้ว่าอันดับ2ของอาเซียนแต่เป็นอันดับ2ที่ไม่มีการเติบโตหรือเติบโตต่ำกว่าทุกเจ้าเขาหมดแม้แต่อินโดซึ่งอันดับ1มันโตสูงกว่าเราในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีอย่างนั้นมันลดลงไปเรื่อยๆจนจะหมดแล้วเวลานี้มันถึงสู้กับอะไรก็ไม่ไหวละแต่เราก็ยังคิดแบบเดิมๆใช้จ่ายแบบเดิมๆ
ผมก็ที่พูดอันนี้เพื่อมันเป็นแมกโครต้องฝากถึงท้องถิ่นด้วยถ้าท่านยังคิดแบบเดิมๆใช้แบบเดิมๆนะฮะมันจะไปไม่ได้ใช้แบบเดิมๆคืออะไรงบประมาณปีนี้175จ่ายประจำทั้งหมดลงทุนเหลือเนี่ยประมาณแค่120เพราะเขาบังคับว่าอย่างน้อยต้อง20แล้วมันจะเหลือไหมฮะเนี่ยที่เหลือมันใช้หนี้นะถ้าเงินได้มา100บาทใช้จ่ายไปว่าเขาไม่มีอนาคตเขาพูดถูกนะจากที่เขาไม่ได้สนใจตรงนี้มากเขาเริ่มมองเห็นสะสมตื่นรู้มาเรื่อยๆแล้วขึ้นไปไม่ได้เห็นไหมครับงั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่รัฐราชการข้างบนมันต้องทั้งระบบผมอยากเรียนว่าการมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ก็ดีแต่สิ่งที่อยากจะพูดว่าในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีการพูดเรื่องนี้มีการยกตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญว่าให้ความสำคัญต่อการปกครองท้องถิ่นแค่ไหนยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาว่าต้องมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองอันนี้คงชัดเจนว่าอิสระในที่นี้หมายถึงว่าการกำกับดูแลต้องทำน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้รัฐธรรมนูญจะเขียนอย่างเงี้ยแต่ฉันกำกับมากเพราะไม่มีใครตอบว่าตรงไหนว่ามันน้อยตรงไหนว่ามันกลางก็ฉันกำกับดูแลอย่างเต็มเหนี่ยวกทม.น่ะอาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าแตะมากนักเพราะหนึ่งว่ามันเยอะถูกไหมครับสองก็คือมันอยู่คนรัฐบาลก็จะกลัวคนกรุงเทพมากกว่ากลัวคนต่างจังหวัดท้องถิ่นถ้ายิ่งห่างไกลไปเนี่ยนะครับก็ยิ่งเป็นลูกน้องมหาไทยมากเท่านั้นผมเป็นรัฐมนตรีมาก่อนไปเนี่ยบางทีก็มาเรียกผมนายบอกเฮ้ยไม่ต้องเรียกผมนายหรอกผมไม่ใช่นายคุณนะจะเรียกท่านรัฐมนตรีเรียกไปแต่ไม่ใช่นายก็เขาเรียกบอกกันตั้งแต่นะเพิ่มนายหมดมันไปไม่ได้ไหนตรงนั้นแล้วนะครับข้าการท้องถิ่นก็รู้สึกว่าถ้าเจอข้าการมหาไทยเรานี่แบบอันเดอร์ด็อกต้องถามตัวเองว่าจริงไหมมันไม่ใช่อีกต่อไปวันนี้ประชาชนทุกระดับแม้แต่ท้องถิ่นต้องบอกว่าข้าพเจ้าก็คือเจ้าของประเทศจำไม่ได้แต่หลักมีอยู่แค่นี้งั้นคุณจำเป็นต้องมีนี่ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจำเป็นต้องมีไหมเราจะเห็นว่าโครงสร้างของรัฐเราเนี่ยเริ่มจากคณะรัฐมนตรีจากนายกจากรัฐมนตรีต่างๆถามว่าทำไมเราต้องมีการปกครองส่วนภูมิภาคก็เพราะว่าราชการส่วนกลางเนี่ยมันจะไปตัดสิทธิ์ทุกเรื่องในพื้นที่ไม่ได้มันจำเป็นต้องส่งคนออกไปตัวแทนอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่เป็นตัวแทนของส่วนกลางนะเอานโยบายเอาเงินเอาอะไรของส่วนกลางลงไปใช้ตรงนั้นนั่นคืออดีตในรัชกาลที่5ท่านทรงออกกฎหมายเรื่องของการปกครองท้องที่บางคนก็ท้องที่ท้องถิ่นภูมิภาคส่วนกลางมันอะไรมันสำคัญที่พวกเราต้องมาดูมันไม่ใช่เรื่องรูปแบบอย่างเดียวนะครับรูปแบบนั้นอบต.วันนี้ต้องเกือบ 8,000 แห่งมันก็เยอะมากเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจำเกือบทั้งสิ้นถ้าสามารถผูกเข้าด้วยกันได้ผมคิดบุคลากรเนี่ยท้องถิ่นต้องผูกกันได้อาจจะแบ่งโซนนิ่งนะครับหรือมหาดไทยเองเนี่ยถ้าท้องถิ่นเราจะพัฒนาเขาเติบโตขึ้นค่าการมหาดไทยต้องลดลงมหาดไทยต้องทำตัวเป็นแค่ผู้อำนวยการดูการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐดูการภาคมันจะมีไม่มีนะศึกษาให้ละเอียดนิดหนึ่งว่าอันไหนถ้ามันจะไม่มีเพราะเหตุอะไรถ้ามันจะเป็นต้องมีเพราะเหตุอะไรเดี๋ยวก่อนจะจบอย่างสั้นๆนี้ท่านเห็นไหมครับว่าเวลาน้ำท่วมมาทีจากยุทธยามาเนี่ย 4-5 จังหวัดเนี่ยตอนผมรับปริมาณจะต้องประชุมกับทุกจังหวัดเพราะแต่จังหวัดระบายน้ำพ้นจังหวัดตัวถามว่าถ้าเป็นนายกอบจ.เนี่ยท่านจะร่วมมือกันไหมยอมให้พื้นที่ท่านท่วมอีกพื้นที่รอดก็คงจะยากรัฐจึงต้องเข้าไปอินชูเวนตรงนี้เพราะมันเป็นภัยพิบัติของประเทศร่วมกันมันต้องมีจุดที่ต้องรับความเสี่ยงไปอีกจุดรอดไปเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ได้แต่คนที่เขารับความเสี่ยงรับเคราะห์ต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดตรงนี้จังหากที่รัฐส่วนกลางจำเป็นงั้นมันต้องดูแลแบบนี้ไม่ใช่จะไปใช้อำนาจมันทุกพื้นที่ทุกจุดนะครับและสุดท้ายก็คือว่าฝากพวกเรานะครับอย่างจริงจังเลยว่าเราเป็นท้องถิ่นต้องสมาร์ทพอที่จะอยู่กับวัฒนธรรมใหม่สมาร์ทพอที่จะบอกว่าสิ่งนี้มันจำเป็นเงินต้องได้ตรงนี้เพราะอะไรเรากำลังทำอะไรและถ้าประชาชนก็เห็นว่าเราสมาร์ทเขาก็จะลุกขึ้นมาปกป้องเราวันนี้เชื่อผมไหมครับว่าประชาชนจะไม่นิ่งดูดายแล้วเพราะเขารู้ว่าถ้าเขานิ่งดูดายต่อไปเนี่ย
อนาคตเขาไม่มีลูกหลานเขาก็ไม่มีด้วยอย่าไปบอกว่าเขาไปถูกใครชักจูงวันนี้ไม่มีฮะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นจากการสั่งสมมา80กว่าปีที่เขาถึงจุดเขาเข้าใจแล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงไปไม่ได้ผมพูดมาตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์จนแทบตายเพิ่งเห็นวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็ฝากทุกคนนะครับที่เราให้เดินไปคนนี้ขอบคุณมากครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแนวคิดแล้วก็ปัญหาอุปสรรครวมถึงสิ่งที่ท่านวิทยากรทั้ง5ท่านอยากให้เกิดเป็นภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของการกระจายอำนาจในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่นต่อไปในอนาคตนะครับในลำดับต่อไปนี้ผมจะขอถือโอกาสแนะนำท่านวิทยากรที่จะมาร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ท่านแรกครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ได้ให้ทัศนะในหลายๆเวทีในส่วนของสื่อก็จะพบกับท่านเป็นประจำทั้งในส่วนของ Facebook หรือในสื่อต่างๆนะครับก็ขอถือโอกาสแนะนำแล้วก็เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับเรียนเชิญครับถือโอกาสนี้ให้ท่านอาจารย์ยุทธพรก่อนนะครับเปิดก่อนเลยนะฮะว่าที่ผ่านมานะครับการพัฒนาการของการกระจายอำนาจนะครับแล้วอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างแล้วก็ท่านอาจารย์มีทัศนะอย่างไรในฐานะท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มาเรียนเชิญครับขอบพระคุณทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้โอกาสในเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าโดยเฉพาะเมื่อในปัจจุบันเนี่ยเกิดวิกฤตนะฮะทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยอันที่จริงมันก็เริ่มเกิดขึ้นมายาวนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผนวกกับเรื่องเศรษฐกิจหลังโควิด-19เนี่ยสิ่งสำคัญที่ท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทเนี่ยผมคิดว่าสัก 3-4 เรื่องนะครับประการแรกเลยนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะรายงานการศึกษาของธนาคารโลกนะครับที่เพิ่งออกมาเนี่ยได้สะท้อนภาพให้เห็นเลยครับว่าความยากจนและความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเมื่อปี2559และ2561เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันยิ่งเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะฮะว่าความเหลื่อมล้ำนะฮะระหว่างเมืองกับชนบทความเหลื่อมล้ำระหว่างคนซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและคนในระดับรากหญ้าต่างๆมันยิ่งมีช่องว่างที่ห่างออกไปมากขึ้นนะประการที่2ก็คือเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยร้อยละ55นะของแรงงานประเทศไทยคือแรงงานนอกระบบนะครับและในแรงงานนอกระบบร้อยละ55นั้นเนี่ย 92% นะหรือร้อยละ92เนี่ยอยู่ในภาคการเกษตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งสะท้อนภาพให้เห็นเลยครับว่าคนในพื้นที่นะครับในชุมชนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็คือคนซึ่งจะได้รับผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะเขาไม่ได้มีระบบคุ้มครองทางสังคมนะสำหรับแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับประการที่3อีกนะครับก็คือเรื่องของระบบการคุ้มครองสังคมอย่างเช่นเรื่องประกันสังคมเรื่องสวัสดิการสังคมต่างๆนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราลงทุนกับเรื่องนี้เพียงแค่ 3.7%ของ GDP เท่านั้นนะฮะในขณะที่เพื่อนบ้านเราเช่นเวียดนามนะครับหรือจีนเนี่ยเขาลงทุนถึง 6.3% ของ GDP นะส่วนประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องระบบการคุ้มครองสังคมได้ดีเช่นเกาหลีใต้เนี่ยมีการพัฒนาถึงร้อยละ 10.1 นะของ GDP นะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือมาตรการของภาครัฐนะครับซึ่งเราเห็นได้เลยว่าเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งหลังโควิด-19 เนี่ยมาตรการภาครัฐหลายอย่างก็ยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมอยู่นะวิธีคิดต่างๆที่การพัฒนาท้องถิ่นไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแล้วก็ถือโอกาสนี้รับทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับในขณะนี้ในบรรยากาศของห้องประชุมเราพร้อมแล้วนะครับเบื้องต้นเลยนั้นผมอยากเรียนให้ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมสัมมนาในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็ถือโอกาสนี้ได้เรียนใ
ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องประชุมนะครับติ้งแหลกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับว่าในลำดับขั้นตอนของการดำเนินการในครั้งนี้นะครับในช่วงแรกผมจะได้ให้ท่านรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับได้ขึ้นมากล่าวสักเล็กน้อยถึงที่มาที่ไปของแนวคิดในการจัดเสวนาในครั้งนี้หลังจากนั้นเชิญท่านรองหัวหน้าพรรคอีกท่านนึงนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคมาการสัมมนาจากนั้นก็จะเข้าสู่การสัมมนาในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคเพื่อไทยท้องถิ่นไทยนะครับขออภัยครับภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันครับเอาละครับถ้าที่ประชุมพร้อมแล้วเริ่มต้นเลยนั้นก็อยากเรียน